ไม่ก็คือทีเนี้ยคืออย่างที่บอกครับคือเขาบอกว่าไม่หลับตรงข้างในสอนอได้ไหมครับพอคุณปอปอนี่แหละครับได้ครับโมงเดียวถึงหรอไม่ยังไงก็คือผมมาไม่ได้ทำจริงๆก็คือหลักฐานที่เขามีอ่ะก็คือเขาบอกว่าผมมาของไอ้ของในตัวไปตรงอะไรของเขาไม่รู้เรื่องแร่ครับแล้วเขาก็มาพูดเรื่องจำนวนแร่อะไรของเขาว่าถ้าเกิดผมเป็นคนทำผมก็รู้ผมก็เลยตอบไปผมไม่รู้เรื่องผมผิดอะไรแล้วก็คือสิ่งที่เขามีให้ผมก็คือของในตัวตรงกับผู้เสียหายแค่นั้นนะครับทั้งที่ผมก็เฮ้ยแต่จริงๆถ้ามันไม่มีภาพหลักฐานมันมึงจะไม่ผิดเว้ยจนกว่ามึงจะมีภาพอ่ะเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเขาทำงานกันยังไงนี่ผมไม่เข้าใจแต่เราแค่มีแค่ของในตัวมันจะจำได้ไงก็ยังจำไม่ได้เขาเอาผิดมึงไม่ได้เว้ยคนที่ไม่เกี่ยวไม่ต้องพูดครับขอโทษเดียบคือพี่ผมเขาช่วยผมก็คือแล้วก็ยังมาจี้เรื่องโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมก็อธิบายว่าคนเป็นยาอ่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกันครับการที่คนนึงมันจะมีร้อยเครื่องไม่ได้หรอวะโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าผมต้องเป็นโจรถูกไหมครับซึ่งผมมาอยากจะแบบถามอีกรอบนึงจริงๆว่าคือผมผิดจากอะไรก็คือของในตัวตรงกันแท้เท่านี้แหละครับไอ้พยานหลักฐานหรืออะไรอ่ะคุณตำรวจอ่ะพูดนายนึงอ่ะไอ้ท่านนึงอ่ะเขาพูดมาว่าผมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในพื้นที่เท่านั้นนะครับในรูปก็คืออยู่ในพื้นที่เท่านี้แหละครับแล้วก็ของในตัวตรงก็คือผมผิดก็คือผมก็เลยจะมาร้องเรียนว่าผมไม่ได้ทำจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมก็โดนจับไปแล้วเนี่ยแต่ผมไม่ได้ทำจริงๆอ่ะแล้วเรื่องที่ผมพูดว่ารถที่สวนไปอ่ะคือแน่ใจได้ไงครับว่าไม่เห็นจริงๆไอ้ตรงสะพานนะครับถ้าเกิดเขาโดดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแน่ใจหรือยังว่าไปเช็คมาแล้วว่าแถวนั้นไม่ได้มีรถคันอื่นเลยนอกจากคันของผมตอนแรกผมก็เห็นว่าพี่ตำรวจคนนั้นเล่นๆนะแต่คือจริงๆเคยเกิดแล้วก็ใช่หรอไม่โอเคแล้วอ่ะเพราะผมไม่ได้ทำจริงทำเป็นกันแหละคือเพียงแค่ของในตัวผมมันมีแร่อะไรที่พูดอ่ะแล้วผมผิดอะไรอ่ะแล้วเมื่อกี้ผมก็มากก็นั่งเถียงอยู่ครับแต่ก็คือไม่เป็นผลถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รูปก็ดูไม่ได้อะไรก็ดูไม่ได้เวลาก็บอกไม่ได้ตำแหน่งจุดที่ตำรวจยืนดักอะไรก็พูดมาก็ไม่ชัดเจนแล้วก็บอกว่าผมควักมีดทั้งที่เห็นก็คือคนนี้ซึ่งพูดตอนหลังว่าไปดูภาพมาอะไรสักอย่างคือผมจะแน่ใจได้ไงครับว่าแบบว่าเขาไม่ได้ผิดพลาดจริงๆอ่ะเพราะผมไม่ได้ทำอ่ะแต่ไหนนี้ผมเสียเวลาเสียค่าปรับไปแล้วด้วยผมต้องหาหลักฐานอะไรมาครับในการที่จะบอกว่าผมจะถ่ายรูปรถสวนหรืออะไรคือคนปกติมันไม่จำเป็นต้องถ่ายอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าครับติ๊กเลยอ่ะคนที่โดนปล้นชื่ออะไรนะเขาอยู่ไหมผู้เสียหายอยู่ไหมตอนนี้น่าจะไม่อยู่เขาชื่ออะไรอ่ะจำได้ไหมไม่ใช่จำได้ปะเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้ประกาศเรียกได้ไหมว่าผู้เสียหายที่อันนี้ผมขอแทรกนิดนึงครับคือผมอยากเคลียร์กับตำรวจมากกว่านะครับเพราะว่าผู้เสียหายอะไรอ่ะผมไม่รู้หรอกนะเพราะว่าถ้าเกิดง่ายคือตอนเนี้ยการทำงานของตำรวจอะครับคือผู้เสียหายเขามีหลักฐานว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์แล้วของที่เขาหายอ่ะตรงกับของที่อยู่ในตัวคุณแค่นั้นมันก็มัดตัวคุณแล้วครับคือหลักฐานอ่ะมันคือเราไม่สามารถให้คุณดูได้อยู่แล้วคือผมไม่ได้ทำจริงๆนี่ครับผมไม่รู้หรอกไงอ่ะแล้วผมต้องมีอะไรมาสู้อ่ะคือผมไม่ได้ทำจริงๆอ่ะคือผมจะต้องอธิบายไงอ่ะพี่มันไม่ต้องอธิบายครับเพราะว่าผมจะบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ทำจริงๆอ่ะของมันจะไม่ตรงกันเลยแล้วเหตุที่ผมอ้างไปเรื่องรถเหลือเลยคือไม่คิดจะเช็คให้ผมเลยหรือว่าไม่คิดจะดูให้ผมจริงๆนะครับว่าอาจจะมีรถผ่านไปจริงๆนะครับผมคนขี่สวนมาผมก็พูดอยู่ว่าไม่เจอสักคันคือผมอยากจะบอกว่ากรณีเนี้ยกรณีเนี้ยคือคุณก็พูดได้ว่าคุณไม่ได้ทำสมมติผมไปป้นคนอื่นปุ๊บมีหลักฐานมาแล้วผมพูดว่าผมไม่ได้ทำผมก็รอดเลยหรอแต่คือมันก็มีแค่เพียงจำนวนของในตัวเท่านั้นแหละครับใช่ครับถ้าเกิดจำนวนมันตรงมันก็คือมันก็มัดตัวได้แล้วครับ
ตรงอย่างเมื่อกี้นะครับที่ผมถามว่าคุณตำรวจว่าที่ทำคดีครับถามเลขจำนวนเขาก็ไม่ได้พูดนะครับผมก็ลองพยายามถามเขาแล้วเขาก็พูดตัวเลขเขาไม่ได้พูดครับเขาเลือกที่จะบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไปพูดเรื่องโทรศัพท์เรื่องอะไรแทนถูกไหมครับก็เนี่ยเรื่องโทรศัพท์คุณพกกี่เครื่องอะตอนโดนตำรวจจับอะผมมีสองเครื่องครับคนหนึ่งสามคนหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าสี่กูเคยพกไว้เครื่องมันหลายอย่างมันมาตัวว่าเป็นคุณนะครับตำรวจก็ตัดสินคลิปคุณต่อนะไปรวบรวบหมดรวบไม่ให้กูยิงรวบคือจะให้ไปสืบมากกว่านั้นก็คือต้องเช็คหลอกแล้วแหละครับอันนี้พูดตรงๆยังไม่ได้เหินเลยก็คืออย่างนี้ก็คือไปดับทำสนอแต่คือผมไม่ได้ทำชีพเลยคือถ้าเกิดคือยังไงคุณก็พูดได้ครับว่าคุณไม่ได้ทำอ่ะคือผมจะบอกตรงๆตรงนี้เลยว่าต่อให้คุณไม่ได้ทำจริงๆอ่ะแต่ถ้าหลักฐานมันมัดตัวขนาดเนี้ยเข้าใจไหมมัดตัวก็คือพิมพ์จำนวนของนะครับแล้วที่ผมสมมติถ้าผมพูดถามถึงหลักฐานที่แบบว่าตอนผมไปปล้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ตำรวจเลือกที่จะแบบว่าบ่ายเบี่ยงในการเจรจาผมแล้วก็เลือกที่จะพูดแบบว่าในส่วนที่ตำรวจมีเท่านั้นเองครับตอนทำคดีผมไม่โอเคตรงนี้มากเลยแล้วคุณมีหลักฐานอะไรมายื่นหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีผมเป็นคนปกติคือผมจะไม่มีหลักฐานอะไรอ่ะคือผมจะยืนยันอะไรได้คือผมก็ถูกไหมครับผมจะต้องมีหลักฐานอะไรคุณมีหลักฐานยืนยันที่อยู่กับคุณอะไรเงี้ยใครอยู่กับคุณผมก็อยู่กันสองคนมีลูกไหมจะมายืนยันครับว่าคุณอยู่ที่ไหนกับใครตอนนั้นอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็หลักฐานยืนยันตัวตนคุณได้คือผมอยู่กับใครที่ไหนอะไรยังไงใช่ครับถ้าคุณไม่มีหลักฐานแล้วของในตัวมันตรงกับคุณนะคุณก็ต้องคือมันจะใช้คำว่าคุณไม่ได้ทำผมก็ไม่รู้ว่าคุณทำหรือไม่ทำแล้วสมมติผมยกตัวอย่างนะสมมติถ้าแบบว่าในตรงสะพานนั้นนะครับมีรถคันนั้นผ่านไปจริงๆแล้วตำรวจไม่เห็นนะครับมีรถผ่านไปก็คือตำรวจทำงานพลาดไงครับแล้วอย่างนี้คือผมก็กลายเป็นคนผิดครับในเคสเนี่ยที่ผมกำลังจะมาแย้งอ่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละก็ผมถึงแย้งนี่ไงผมเป็นคนขี่สวนมาเองจากเมืองไทยไปพระราม8ผมเป็นคนขี่สวนและไม่ป่วยอยู่ด้านอีกฝั่งนึงไม่ป่วยเจอรถคุณครับไม่เจอรถคันอื่นเลยโอเคครับป่าพูดถึงเรื่องสายตาขนาดตอนที่บอกว่าควักอาวุธยังพูดผิดได้เลยทีเนี้ยผมจะเชื่อสายตาของตำรวจได้ไงครับว่าที่พี่พูดมามันแบบว่าพี่อาจจะไม่เห็นหรือเขาไปเลยจริงๆอ่ะไม่ครับตำรวจโกหกฟังผมเข้าใจหมายถึงว่าผิดพลาดครับผมไม่ได้ว่าตำรวจโกหกเอาง่ายฟังนะหลังจากนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนกฎตำรวจใหม่อย่างนึงแล้วกรณีนี้ยกเคสไปเอาของคืนเขาให้หมดค่าปงค่าปรับหรืออะไรก็ตามของจำนวนที่เรายึดเขามาให้ผู้เสียหายคืนเป็นเงินให้เขาหมดเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มกฎแล้วหลังจากนี้ใครโดนปล้นผมเช็คล็อก OC ทุกกรณีแค่นั้นเองจะได้ก็คือเอาง่ายฟังก่อนนะผมไม่ได้แบบว่า OC เลยนะคือถ้าเกิดผู้เสียหายมีหลักฐานว่าเป็นคุณยืนยันตัวตนปุ๊บหลักฐานเสร็จปุ๊บผมเอาชื่อไปเช็คว่าคุณปล้นคนนี้จริงๆผมให้ทั้งใบเหลืองแล้วก็ปรับคุณเข้าคุกด้วยเพราะว่าหลักฐานโอเซียคือที่สุดแล้วเพราะว่าคือกรณีนี้ก็มีแบบเล่นลิ้นกันหมดอ่ะสุดท้ายแล้วตำรวจแม่งจับใครได้บ้างแค่นั้นเองสุดท้ายแม่งก็มีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละผมกลับไปเช็คหลังบ้านอ่ะถ้าเกิดเอาผมพูดตรงเลยอ่ะผมกล้าพนันเลยอันนี้ผมพูดโอเซียนะผมกล้าพนันเลยว่าก็เป็นคุณแค่นั้นเองอันนี้ผมไม่รู้ครับผมอยู่ใน IC ก็คืออันนี้ครับนี่บอกอันนี้ขอเสียงนะว่าเพราะว่าผู้เสียหายชี้ตัวชัดเจนครับบอกไอ้เรื่องเนี้ยผมคิดว่าไม่คือผมก็ไม่ได้อยากพูดอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าตำรวจแม่งทำงานกันขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าแม่งจะเอาอะไรกันขนาดนั้นน่ะคือป้นก็ยอมรับดิวะนี่ผมพูดตรงๆเลยพูดในมุมตำรวจนะไม่รู้หรอกว่าคุณจะเล่นอะไรยังไงใครก็พูดได้ครับไม่ได้ป้นก็คืออันนี้ผมอ่ะอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่อง OC พูดถึงเรื่อง OC นะครับก็คือสมมุติอ่ะเรื่องปล้นหรืออะไรอ่ะคือถ้ามันแบบว่ามีอะไรที่แบบชัดหรืออะไรอ่ะผมก็ยอมรับครับแต่คือไอ้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันแต่คือมันมีรถอันนั้นจริงๆที่ผมพูดจริงๆไงอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นช่องโหว่หรือว่าในการที่แบบตำรวจทำงานผิดพลาดนะครับนี่แหละครับก็ยกเคสไปเลยแค่นั้นจบๆไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกฎใหม่ให้มันง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นให้มันแฟร์กว่าในเมืองได้ครับถ้าแตกแต่ว่าถ้าใครโดนก็ไม่มีใครยอมมันหรอกก็สุดท้ายแล้วอ่ะทุกเคสปล้นตอนนี้จับมาไม่มีใครแบบว่าจับมาปุ๊บเนี่ยก็เถียงกันหมดก็คือจับใครไม่ได้อยู่ดีจะยกเคสผมเป็นเหมือนทุกเคสไม่ได้นะครับก็คือนี้ผมก็เถียงในสิ่งที่แบบว่าก็ในมุมผมมันเป็นงี้จริงๆอ่ะคือทุกอย่างมันมัดตัวคุณอยู่แล้วครับรูปก็มีหลักฐานก็มีผู้เสียหายก็ชี้ตัวของก็ตรงคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะสรุปวันนี้ผมอันรีพอร์ตหรือผมแปลว่าอันนี้คือพี่ไม่พอใจผมแล้วล่ะออกจากจุดเกิดเหตุก็มีคนเดียวอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะออกจากจุดเกิดเหตุมันมีคนเดียวครับพูดถึงเรื่องรถนี่ไงผมก็ไม่รู้ครับว่ารถคันนั้นนิมิตขนาดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเพราะผมไม่ก็คือผมก็เลยพูดผมก็เลยที่ผมงุนงิดก็คือตรงเรื่องรถเว้ยไม่ครับรู้ครับว่างุนงิดเรื่องรถอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณเป็นคนทำเว้ย
บางคนเป็นคนทำหลักฐานมันมัดตัวทุกอย่างคุณยังจะเอาอะไรอีกอ่ะที่ผมบอกว่าก็คือมีแค่ของในตัวนี้ครับใช่ครับแค่นั้นคือทุกเคสก็ตัดจบอย่างนั้นครับเขาก็ยอมรับหมดแต่ตั้มแต่ถ้าของในตัวมันตรงอ่ะมันก็อันนี้อยู่กูคิดว่าแค่โทรศัพท์ของในตัวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีของเดียวตั้มพอเหอะตั้มพี่ว่าพี่ก็เป็นตั้มพี่ผมรูปร่างหน้าตารูปพรรณสถานผู้เสียหายชี้ชัดเจนครับตรงๆด้วยนี่ผมไม่ได้เถียงเกินหน้าที่เลยมันชัดเจนแต่คือเอาง่ายๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าคุณจะไม่ยอมอ่ะก็ไม่ยอมไม่เป็นไรครับคุณไม่ได้ปล้นก็ไม่ได้ปล้นตำรวจก็คืนของไปแค่นั้นเองจบแต่ผมไปเขียนกฎแก้ของผมเองปิดช่องโหว่เองแค่นั้นเองใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้ปล้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้การปล้นมันจะกลายเป็นการตีกรอบแล้วเฮียถ้าปล้นแล้วโดนตำรวจว่าไงอ่ะหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมตินะสมมติถ้ามีเคสปล้นกันเกิดขึ้นนะมีเคสปล้นเกิดขึ้นเราจับมามีผู้เสียหายมีผู้ต้องหาปึ๊บแล้วเราเช็คเลยว่าแล้วเราก็เช็คเลยว่ามีชื่อคนปล้นไหมใช่ไอ้เรียกไม่ได้เขารบกันแต่สิ่งที่เราได้ได้เลยครับผมต้องถามแบบนี้ผมก็ด้วยเรื่องแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าตำรวจโกงไปหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่เขาเลยมองว่าตำรวจโอพีไม่พอบอกครับแล้วอย่างนี้โดนใบเหลืองได้หรอครับเห็นตอนแรกพอบอกถ้าเช็คแล้วนี่คือโดนใบเหลืองได้หรอครับนะครับหมายถึงถ้าเกิดแบบที่พอบอกตอนแรกครับบอกว่าถ้าเช็คไม่เอาแล้วผมอ๋อโอเคครับถ้าใบเหลืองผมว่ามันจะแบบกฎหมายให้การเท็จอยู่โอเคครับแม่คันเท็ก็คูณสัก10ไปผมว่าใบเหลืองผมพูดเกินไปนี่ผมขอโทษอ๋อโอเคครับโอเคครับผมคิดว่ามันใบเหลืองจริงไงเมื่อกี้คือเอาง่ายนะผมพูดตรงเลยเมืองเนี่ยโจรแม่งเล่นโคตรง่ายเลยตรงตำรวจแทบจะไม่มีผลเลยตำรวจแทบจะช่วยไม่ได้เลยทุกเคสอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าแบบคนปล้นกับคนที่โดนปล้นน่ะรู้สึกไงคนโดนรู้สึกคนโดนปล้นแม่งอย่าเฮียกูแค่ถามแล้วก็ฟาวมาเขาไอ้เฮียถ้าแบบปล้นแล้วโดนใบเหลืองเย็ดแม่มึงไอ้เฮียมึงวัดทุกอย่างไม่ต้องทำเพี้ยนเอาฟาร์มอย่างเดียวปัญญาอ่อนสู้แค่นั้นเองก็ปล่อยไปแล้วก็คืนไปทุกอย่างอ่ะแค่นั้นแหละได้ครับตรงขนาดนั้นแล้วเขายังยืนยันใครเอาเอาคุณไปเลยครับใครที่นี่ใครทำมาเบอร์ของไม่ใครทำมาดีมันโดนอะไรไปบ้างอ่ะที่40,000 3ชั่วโมงก็แลกฟ้าและแดงไม่แลกฟ้าและแดงมีในห้องรูปภาพผมก็ไม่อยากเช็คอะไรโอซีหรอกครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้ร้ายปากแข็งอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะก็เดี๋ยวรอพี่หมวยมาก็ว่ากันได้แล้วค่อยคืนเขาทีเดียวว่าจะใช้หลอกใช้หลอกข้างนอกอาจจะเป็นแค่คำว่าเครื่องจับเท็จก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันเขียนยังไงได้บ้างไม่ได้มันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกเชื่อกูนะน่าจะไร้สาระไม่ได้ไร้สาระมองว่าไร้สาระก็ได้ครับไปแยกย้ายมองว่าไม่ก็ได้ผมไม่พี่ผมพูดกับน้าผมครับจะพูดอีกมุมนึงนะมันจะไม่น่าสงสัยเลยตอนที่ผมไปเจอแล้วผมให้คุณมาต่อนอกถ้าคุณเสื้อดำเขาไม่ถือมีดลงมาจากรถแน่นะครับตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมเถียงไว้ไปว่าสายตามันเองคุณตำรวจยังพูดผิดพลาดเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่อยากพูดเรื่องคดีเดี๋ยวพี่จะแบบว่านี่อะไรกับผมอีกค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะก็ตามที่คำสั่งผบ.เลยก็คือคืนบินแล้วก็ค่าเสียหายของคุณคืนไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามีคำพูดจากสน.ใดๆก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแต่หลังจากนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขอบคุณที่รีพอร์ตค่ะก็ขออีกอย่างนึงครับตำรวจใต้สน.คนนึงครับแบบว่าเค้าเป็นอะไรแบบว่าจะตัดจบหรือจะฟึดฟัดอะไรเสร็จผมอย่างเดียวเลยอ่ะนั่นแหละครับคือผมผบ.สั่งมาครับไม่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับตั้งแต่ในห้องแล้วตั้งแต่ห้องในห้องแล้วผบ.สั่งตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะผบ.สั่งมาหลายรอบแล้วปกติแล้วค่ะถ้าหลักฐานชัดเจนตำรวจมั่นใจว่ามันชัดเจนจริงๆก็คือจะเจลแล้วก็ปรับใช่ค่ะคือสามารถก็คือพี่ตำรวจอีกคนนึงคือพูดดีผมใช่มั้ยครับผมเลยไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นอันนี้ไม่ทราบค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เขาทำตัวหรือว่ามีคำพูดคำจาอะไรใดๆได้ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคไม่ครับผมเองก็เหมือนกันครับผมก็ขอโทษครับผมชื่อเตอร์สไนเปอร์ครับรีพอร์ตได้เลยแค่รัดวันที่4ครับผมก็ขอโทษเหมือนกันครับครับแยกย้ายดีกว่าตามคนเดียวเสียวทั้งสอนเอาไอ้สัสตามมึงไม่ไปคุยกับผบ.ไปขอโทษเขาหน่อยไปเที่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวเขาหลุดอะไรเขาขอโทษทั้งคู่เลยเขาเก็บไม่อยู่ใจนักกีฬาเดี๋ยวผมเข้าไปอยู่แล้วเดี๋ยวผมไม่ร้อยเขาเย็นกับเขาเก็บผมไม่เข้าไปอาจารย์นักกีฬาไม่มันก็เป็นเหลี่ยมโจรจริงๆอ่ะเอ้าถูกปะล่ะไปกันถูกก็ไม่ยอมหรอกมันก็เป็นเหลี่ยมโจรตั้มมันก็เป็นเหลี่ยมโจรเนี่ย
คือถ้าไม่ยอมเหมือนกันตรงนั้นมันมีช่องโหว่ที่หลายๆช่องโหว่ที่ผมกูเข้าใจเขาเบียดประเด็นหมดเลยเขาดิ้นประเด็นหมดเลยแต่ถ้ามึงไปเป็นคือในมุมตำรวจมันก็ได้เห็นใจอะมึงเข้าใจปะเข้าใจแต่คือในมุมโดนกูปนมันก็เหมือนกันไงทีเนี้ยการที่เราทำอะตำรวจไม่ได้แทบอะไรอะผมก็ไม่ยอมเหมือนกันหรอกเว้ยถูกปะล่ะแต่กูดูตรงแล้วกูดูรู้เลยว่ามึงทำอะอ๋ออย่างแน่นอนอยู่แล้วคือเขาพูดมาสักขนาดนั้นอะปะล่ะเมื่อกี้ฉุนเลยแต่คือผมก็เข้าใจผมเนี่ยเขาเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะการถามน้าแปดดิแต่คือผมมาไม่ได้แบบเจนนานที่จะนี่นะแต่คือผมมาเถียงเพื่อใจผมรู้จริงๆเว้ยไม่ได้แบบจะป่วนประสาทหรืออะไรกูแต่คือมันมีช่องโหว่ไว้ปกติอ่ะเพราะผมอ่ะเคยเข้ามาก่อนนั้นเนี่ยเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมเคยเถียงแพ้หลายรอบแล้วแต่รอบเนี้ยผมสู้สุดไงว่าอยากจะบ้าหรืออะไรหรอกนะหรือปรับอะไรผมก็ไม่ได้อะไรขนาดแค่มองว่าตรงนี้มันหลุดได้จริงๆเว้ยไอ้จำนวนของอะไรแค่นั้นอะก็เลยแบบไอ้ของคิดว่าแบบแค่โทรศัพท์เพราะคนนึงมันจะพกโทรศัพท์กี่เครื่องก็ได้ไปเอามาพูดตรงๆป่ะใช่ผมก็เถียงไปดิอ่ะมันไม่เกี่ยวกับหมายถึงว่านี่ไม่ใช่หรอเรื่องของจำนวนหรืออะไรผมก็ยืนยันไปตั้งแบบไปเรื่อยอยู่แล้วอะชื่อน่าจะติดกับคงกับสอนอแล้วตอนเนี้ยไปแปะลูกเวนเอามาแล้วไม่รู้อ่ะตำรวจไงที่เขาไล่จับกูแล้วเขาเอากูเป็นลูกอ่ะเขาจับกูไม่ได้สักรอบใช่หรอใช่เขาจับได้รอบเดียวมึงรอบเดียวใช่เขาไล่จนแบบท้ออ่ะตามเว้ยใจเย็นๆนะเว้ยตามเว้ยไอ้ผมไม่ได้แบบร้อนเมื่อกี้เขาอะร้อนใส่ผมเองเนี่ยแต่เขาแบบไอ้นี่เขาร้อนเลยเขาคงเป็นกูก็คงกูหยิบเหมือนกันแหละผมก็คงหยิบจะเป็นเฮียอะไรทั้งหนาเออผมก็เป็นถ้าแล้วแบบกูอยากเห็นมึงไปในมุมตำรวจอะตามกูอยากให้มึงไปเป็นตำรวจว่ะผมเข้าใจฝั่งเขานะแต่ฝั่งผมก็คือผมก็เหลี่ยมไงก็แบบไปเรื่อยๆตามนะมึงเป็นตำรวจมึงจะไม่เหลี่ยมป่ะเหลี่ยมไหมหรอไม่รู้อะถ้าเป็นผมจริงๆนะผมก็คงตัดทิ้งแบบที่เขาทำอะไรเสียเวลาคุยกับพวกเฮียเนี่ย อันนี้พูดจริงๆนะพูดตามหลักก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเฮียตำโคตรอ่ะคนดูทำไงได้เนี่ยตั้งใจแต่คือผมเถียงมาขนาดเนี้ยแต่รูปอ่ะจะมาบอกให้ผมยอมไม่ได้หรอกรูปอ่ะไม่น่ามีบอกเลยรูปแบบไม่น่ามีว่ามีแต่เหมือนเป็นรูปโง่ๆใช่แต่น่าจะเป็นแบบรูปโง่ๆแบบรูปแบบปัญญาอ่อนอ่ะใช่รูปที่แบบทำอะไรเราไม่ได้อ่ะทำได้ก็แค่รอออกมาจากตรงนั้นมาแบบไม่ไกลมากแล้วก็ถ้าเกิดมีตำรวจเก่งๆหน่อยนะแล้วแบบหาเหลี่ยมพูดให้ผมแบบหลุดอ่ะน่าจะโดนแล้วตำรวจเขาเลือกที่จะแบบพูดเรื่องอะไรมั่วๆแล้วผมก็เลยไปจี้จุดที่เขาแบบจี้ได้เหมือนกันไงถูกป่ะนะคือมันมีจุดคือมันจะแบบมีอารมณ์ประมาณสมมุติถ้าเจอตำรวจแบบพี่ว่าพี่โจนอ่ะพี่โจนในแฟมอ่ะน่าจะจี้กูพังได้เหมือนกันมียูแบบพูดอะไรไปเลยแล้วเขาใจแล้วเนี่ยเขาจะงอนพวกเราป่ะเนี่ยเขาไม่มางอนหรืออะไรหรอตามคือแม่กูไปป้นครั้งเดียวมีโดนจับแม่จะไปเปลี่ยนคนเลยอ่ะเย้แม่เขาก็ออกสองรูดน้อยใจอยู่นะผบ.เออเขาน้อยใจนะเว้ยผบ.อ่ะเออผบ.ใหม่ด้วยไม่ใช่หรอใช่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 เขาเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนี่น่าจะไม่ผิดอ่ะเราไปขอโทษขอโพยเขาดีกว่าไหมไปก็ง่ายเดี๋ยวกูไปเอาเงินคืนแล้วก็เดี๋ยวไปขอโทษไม่ตามมาไปขอโทษเขาดีกว่าไปเดี๋ยวตามก็เขามาหลังนี้มันช้าไงเดี๋ยวมันคุยหาตอนไม่เอาไม่ก็ขอโทษตอนนี้ก็จบเออแล้วเดี๋ยวไม่ต้องเจอกันอีกผมอยากเจอฟังก่อนเดี๋ยวผมยังอยากจะเจอเขาอีกหรอจะคุยกับเขาใช่ตามไปอยากต่อเนื่องไอ้เหี้ยตามมันไม่ฝืนจริงตามไปวัดสุดน้าๆเราต้องแบบว่าเป็นพวกเจรจาเราต้องฝึกไก่เกี่ยงไงผมเลยฝึกไก่เกี่ยงตำรวจมึงทำถูกแล้วน้องแค่นั้นแหละอ๋อ
ขาไม่รู้สึกเนี่ยว่าสนุกในการที่เหนียวมันก็มีตำรวจคนนั้นอ่ะที่พูดสนุกกับผมอ่ะใช่มันเออถ้ามันมองให้สนุกอ่ะมันมีคนที่มันมองในมุมมองสนุกอ่ะมันสนุกคือถ้าเล่นมันเป็นเหมือนแบบฟิลแบบมันเขามองเสืออะไรจริงๆเว้ยจริงจังเกินไปอ่ะแต่คือถ้าแบบมองแบบว่าเพื่อที่จะเล่นเพื่อจบเล่นเพื่อจบก็ทำได้ใครใครเป็นใครเป็นคนแจกคาถาใช่มันมีคนเล่นแบบสืบเสือนตำรวจอ่ะนะที่ไม่ใช่แบบผบ.เหรอไม่ใช่จะพูดตัดจบไร้สาระใช่มองอย่างเงี้ยคือมึงก็มองจบเป็นแค่นั้นไงใช่คือสมมุติถ้าตำรวจลองเย็นๆหรือเห็นดีๆนะเว้ยมันมีหลายเหลี่ยมหรืออะไรอ่ะถ้าเกิดกูว่าถ้าเกิดเขานั่งคิดดีๆมันน่าจะมีอะไรที่ทำให้แบบอย่างผมมาโดนได้คือเอาตรงนะห้องข้างล่างเอาเมื่อกี้คือพี่กำลังสนุกเลยอันนั้นคือพี่เบลคนนึงอ่ะที่เล่นอ่ะเขาชื่ออะไรวะที่พูดต่อหน้าเขารีบจับจบเกินอ่ะมีคนนึงที่ก็คือพี่เบลมันก็เสียเวลาไหมมันก็เสียเวลาแหละแต่คือในเวลานั้นมันก็ว่างนะเดี๋ยวเวลาไปจับโจรจับเคสอะไรแบบนี้ถ้าพูดอีกมุมนึงมันก็น้อยนะที่จะแบบมีฟิลแบบด้านล่างที่ผมกับน้าอยู่เถียงกับเขาแบบอย่างนั้นเป็นชั่วโมงอ่ะเมื่อกี้พี่ตำรวจเขาชื่ออะไรผบ.น้อยง่ายเขาเป็นนายกกระตั้มเป็นนายกกันแล้วเข้าใจเขาคือพี่เบลอ่ะไปคุยกับเขาเถอะอ๋อพี่เบลที่เล่นวาลเลนต์กับพี่กับผมเหรอเออไม่ก็เดี๋ยวไปหลังนี่ไงไปเลยไปผมอยากคุยกับเขาตั้มเขาหลังรีเขาไม่เข้าตั้มไปดิผมก็จะยืนยันคำเดิมนะตั้มไปซิผมไม่ได้โจรเออก็ไปดิก็ไปคุยไปคุยเขาไปขอโทษพอไปขอโทษพอคือผมไม่ยอมรับนะบอกก่อนเลยก็คือไม่ได้บอกให้มึงกลับร้านไปขอโทษเขาไปถามผบ.พอครับพี่ครับขอผบ.อยู่ไหมครับผบ.อยู่ไปแล้วไปก็ไม่เข้าใจอยู่นู่นอยู่นู่นครับคือพี่ครับผมเนี่ยจะมาขอโทษนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้มายอมรับนะแต่ว่าไม่อันนี้ผมคุยกับหลังบ้านแล้วครับเรียบร้อยแล้วผมรู้แล้วว่าหลังจากนี้คือยังไงหลังจากนี้เคสนี้คือถ้าเกิดจับได้จริงๆมีหลักฐานนู่นนี่นั่นจับไปเลยครับถ้าเขาร้องเรียนเราค่อยเช็คหลอกแค่นั้นเองจบโอเคครับแต่ว่าเรื่องเขาพูดอะไรเมื่อกี้ถ้าเกิดผมอะไรไปก็ขอโทษนะครับถ้าผมไม่ติดอยู่แล้วครับเรื่องเขาพูดผมก็พูดไม่ดีครับครับตัวเองผมขอโทษด้วยขอโทษแทนน้องด้วยครับพี่ครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ติดใจอะไรผมมาขอโทษด้วยเพราะผมก็เข้าใจผมว่ามึงหินเหมือนกันนะเมื่อกี้เข้าใจเอาเข้าใจผมคุยหลังบ้านแล้วว่าสุดท้ายแล้วถ้าตำรวจจับไปแล้วมีหลักฐานนู่นนี่นั่นตำรวจจับไปเลยครับถ้าเขามาร้องเรียนเราค่อยเช็คทีหลังแค่นั้นเองแต่ผมเขียนเข้าไปเพิ่มให้แต่ผมเข้าใจครับในมุมมองของผบ.เพราะว่ามันไม่มีโจที่ไหนมันยอมรับอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องแถเพื่อมันจะหลุดอ่ะแต่คือสุดท้ายแล้วถ้าหลักฐานมัดตัวแล้วตำรวจจับอ่ะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ทำจริงอ่ะคุณมาร้องเรียนอ่ะอันนั้นเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีโอเคครับผมเข้าใจอยู่ครับจะได้แฟร์กับฝั่งโจนะครับพูดตรงๆอันเนี้ยถ้าเกิดเช็คที่หลังตัดสินไปแล้วอ่ะถ้าเกิดโจรู้สึกว่ามันไม่ทำอ่ะอันนั้นเช็คได้แต่ผมจะไม่เช็คตอนแบบทำคดีเลยผมไม่เช็คผมเช็คแค่ตอนที่คุณมาร้องเรียนว่าตำรวจจับมัวจับอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าไปแล้วเราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรครับที่ผมบอกครับเครื่องจับเท็จหรอไม่เอาแล้วไม่ใช่เครื่องจับเท็จแล้วครับจะเป็นกรณีที่โจรไม่ได้รับความเป็นธรรมมากกว่าครับอ๋อโอเคก็คือสมมติถ้าเกิดโดนจับไปแล้วคุณไม่ได้ทำจริงคุณไม่ให้ผมเช็คให้ก็จบครับทุกอย่างถ้าคุณทำก็ตามนั้นครับคุณก็โดนเหมือนเดิมโดนไปแล้วโทษที่คุณได้รับแค่นั้นเองโอเคครับผมว่าน่าจะแฟร์กับทุกคนในเมืองนะเรื่องนี้ก็สรุปเคสของผมก็คือปล่อยเลยนะครับตัดดีครับปล่อยไปโอเคขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะครับเมื่อกี้ที่แบบว่าด้านล่างหรืออะไรมันอาจจะนี่ไปขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้ยชื่อยังไงวะหมดเลยราคาแพงไงนี่ไงเราได้เคสสตาร์ดี้ที่วอสซิตี้แล้ว ที่แฟนไปเหลี่ยมผมกับบอสก็ได้เคสสตาร์ดี้เรียกบิดขอนะใช่เหรอที่ใหญ่ที่หายเลยก็เขาไม่เคยบิดกันไงบิดรถอะบิดกุญแจรถอะแล้วบิดของอะแล้วมึงทำไงตอนนั้นล่ะก็คือสมเขาแบบยังไม่รู้ว่าควรจะทำไงแบบว่าเรื่องแบบว่าทะเบียนรถอะไรเงี้ยว่าอะไรจะยืนยันได้ตอนนั้นก็แบบก็บิดได้ก็บิดไปแล้วนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็รู้สึกนี่อยู่นะมันก็เยอะเขาจะเกลียดปากเราไงอ่ะแล้วมึงไปเล่นมาลูกับเขามาหรออ๋อไม่ถ้าเกิดเป็นคนชื่อพี่เบลอะไรนั่นน่ะนั่นแหละเขาคือพี่เบลเขาคือพี่เบล น่าจะฉุนอยู่อ่ะมึงเคยไปเล่นมาลูกับเขาหรอมาก็ตอนนั้นทีมเล่นทีมเดียวกับไอ้บอลเนี่ยแล้วเจอเขาอ๋อแต่
เดี๋ยวตั้งเอาผมเอาให้พี่นะเออให้กูด้วยนะไอ้สัตว์ไม่ใช่ไปเออให้